คุณผู้ชมครับนับถอยหลังอีก107วันจะสิ้นสุดฤดูฝนนะครับทีนี้ตรวจเช็ค4ี่เขื่อนหลักในลุม่มน้ำเจ้าพระยายังต้องการน้ำเก็บกักเพิ่มอีกเนี่ยประมาณ1 1 2 5 3ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนที่เป็นภาพสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านพฤกษา13ถนนเลียบคลอง3ามที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะประชากรอยู่อาศัยเนี่ย3,200หลังคาเรือนแต่นี่คือสภาพหลังน้ำลดนะฮะคุณผู้ชม ขยะครับขยะเยอะมากนะครับไม่มีหน่วยงนห,นหน่วยงานไหนเข้ามาจัดเก็บเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยบางจุดถูกน้ําท่วมสูงเกือบ50าสเซนเครื่องระบายน้ํสองเครื่องไม่พอนะขนาดปรปภยังบอกเลยว่าน้ําท่วมครั้งนี้รุนแรงมากนะ้ตั้งแต่มาเป็นปรปภหรือว่าตั้งแต่ก่อนเกิดน้ําท่วมเนี่ยปี5้าเนี่ยปีนั้น,นถ้าเทียบแล้วเออตอนนี้ยังเยอะมากนะเยอะแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะฮะ ส่วนที่ขอนแก่นครับคุณผู้ชมที่ภูผาม่านตําบลวังสวาบฝนตกตลอดทั้งคืนเพราะว่ามีน้ําป่าจากภูเขาไหลลงมาตามลาห้วยล้นตลิ่งครับชาวบ้านนําของไปไว้ที่สูงหลังจากเข้าสํารวจความเสียหายเพราะว่าน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากกว่า50ไร่มีชาวบ้านไปแจ้งความเสียหายแล้ว10ไร่ทางอบตอก็แจ้งให้ชาวบ้านเตรียมการรับมือแล้วก็เร่งสํารวจความเสียหายนะครับชาวบ้านก็บอกว่าน้ําป่านี่เกิดขึ้นมาอย่างปีที่ หลายๆปีที่ผ่านมาอย่างปี44 19ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเสียหายหนักที่สุดแล้วมาเจอครั้งนี้อีกนะครับถ้าฝนตกเกิน100มิลลิเมตรปกติก็จะมีเครื่องแจ้งเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับมือนะฮะทางผู้ว่าขอนแก่นก็เลยแจ้งไปทางในอำเภอภูผามานะครับเร่งสำรวจความเสียหายกับ ส่วนข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำระบุครับว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมบางพื้นที่ของเหนืออีสานและภาคใต้ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงไทยเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งอย่างที่ปทุมธานีกรุงเทพอุดรเลยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ยะลากรบี่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศนะครับ มีปริมาณน้ำคงเหลือคิดเป็น43%ของความจุอ่างปริมาณน้ำใช้การได้ราวๆ6,908ล้านลูกบาทเมตรนะครับนับถอยหลังอีกร้อยกวันเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนตอนนี้4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องการน้ำเก็บกักเพิ่มอีก11,253ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้ใช้ไปจนถึงช่วงฤดูแล้งปีหน้านะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องรอคอยจับตาเพราะว่าตอนนี้น้ำใช้การได้อยู่ที่700 47ล้านขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่1น0 0 0มืล้านลูกบาทเมตรครับ